น่ห์ของกลอนที่มันแต่ดังแล้วอย่างเพลงอะไรเนี่ยลอยไถแปรลอยไถแปรเพลงนี้นะคือแต่งมาแล้วแบบอะไรนะทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายมันผิดตรงไหนเหลือเพียงกลิ่นโคนสาบควายเห็นซากคันไถแล้วเศร้าไม่ต้องทำอะไรกินแล้วเห็นซากคันไถยังเศร้าเลยเออว่าคือเนี่ยมันเพลงบางทีแบบมันอยู่ที่สัมผัสแบบไม่หรอกมันสัมผัสนอกสัมผัสในแล้วกลอนมันสลวยปั๊บกราบมันโครงกลอนมันพาไปกลอนมันพาไปมันไม่สวยงามกลางดงควันปืนจดหมายนะเฝ้ายืนสู้เราร้ายได้รับจดหมายไปสนีโคตรเก่งเลยเขากำลังยิงกันอยู่ไปส่งจดหมายอ่ะมันอาจจะมาส่งนี้ก็ได้แบบมันลงกระสุนไปด้วยลงกระสุนไปด้วยมันลงกระสุนไปด้วยอ่ะแล้วก็สอนเพชรพี่แล้วก็มีเพลงเนี้ยมอเตอร์ไซค์ทำหล่นยังไงแต่งมาได้นะแฟนของใครมอเตอร์ไซค์ทำหล่นปั๊บ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 หน้ามนสวยสะดุดตาหล่นขนาดนั้นหน้ามึงยังสวยอีกหรือวะใช่กูจะงงไหมเนี่ยที่มันแต่งกันสวยก่อนหล่นก็ได้มั้งพี่เป้ไม่ใช่ก่อนหน้ามนแฟนทำหล่นแล้วหน้ามนสวยสะดุดตามึงหล่นลงไปแล้วเนี่ยหน้ามนไม่มีอะไรเลยพี่ลูกกระตงกระตาจมูกก็ไม่มีเลยมองดูเดือนเหมือนเตือนในใจคิดถึงที่รักจ๋าหนุ่มนาลำพึงคิดถึงน้องรามบ้านนาเดี๋ยวก็ไม่เห็นมีผิดตรงไหนอะไม่กูอยากจะถามว่าใครแต่งวะเพลงนี้ใครแต่งอย่าโวยพี่ขอให้ผมเคารพพี่ต่อไปเถอะพี่อย่าให้กูไม่เคารพมึงนะเนี่ยกำลังจะเข้าเคลิ้มกันอยู่บรรยากาศดีๆมึงก็จะถามว่าใครแต่งร้องเพลงกันแล้วมีสักเพลงไหมพอแฟนแต่งงานฉันเลยอกหักหนีไปช้ำหนักมาพักอยู่ลบบุรีไม่เห็นมีอะไรอย่างอย่างโรงแรมชั้นสองเข้าจองที่ห้องเบอร์สี่นะหลับตานอนทอดทอนดีดีมีอะไรนอนที่นี่สองคืนแล้วเราสองคืนไหมสองคืนแล้วยังไม่มีอะไรพอคืนที่สามสองยามกว่ากว่าที่ห้องเบอร์ห้ามีเสียงพูดจาเบาๆเขาบอกจะคืนอะไรยืนฟังน้ำเสียงใกล้เคียงมันเสียงแฟนเก่าเงี่ยหูฟังข้างฟ้าเบาๆคล้ายแฟนเราที่เขาฆ่าฉันแล้วมันเป็นตรงไหนจะจบเพลงแล้วยังไม่มีอะไรเลยก็ไม่มีอะไรจะจบเพลงแล้วเนี่ยตอนไหนที่ว่ามันแปลกอ่ะแล้วช่องไหนวะไม่สับปะดนทนนิ่งอยู่ไม่ไหวปีนมองลอดช่องลมไปลอดช่องหัวใจฉันมันชักสั่นไม่ได้ไปดูแฟนเลยเหรอทำไมปีนขึ้นไปนี่ไปดูลอดช่องเหรอจะกินลอดช่องแสดงว่าหิวลอดช่องลมแต่มันทะลึ่งไอ้ตรงนี้สิตรงไหนไอ้ตรงที่ว่าปีนลงกลับมาคว้าผ้าเสื้อใส่ทำไมเป็นไงแสดงว่าไอ้ตอนที่มันปีนขึ้นไปแอบดูมันแก้ผ้าขึ้นไปนั่นน่ะอันนี้นั่งได้นั่งได้ได้ป่ะได้แต่นี่นั่งได้ยังมีต่อนะพอปีนลงกลับมาคว้าผ้าเสื้อใส่ฉันทนไม่ได้ต้องไปให้ไกลลูกตาถอดลูกตาตัวเองวางแล้วมันก็วิ่งหนีไปดูดิบางทีบางเพลงทะลึ่งนะแต่คนไม่รู้มันแฝงอยู่คำที่ทะลึ่งเนี่ยเพลงไงขึ้นมากระทะลึงละเพลงไงเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โคมทะลึงตรงไหนคำแรกก็เอาแล้วอ่ะเอานี่ยังไม่ทะลึงหรอกเอาความขมขื่นทางนั้นมันอย่าไปสู้เพลงนี้หรอกเพลงอะไรวะให้อยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีลึกนะแล้วเพลงอะไรคุณรู้ไหมว่าคนแต่งเพลงเนี่ยขี้เกียจที่สุดเลยนักแต่งเพลงที่แต่งขี้เกียจที่สุดเลยเพลงอะไรขออนุญาตใช้ของวสันต์นัสนีเนี่ยทำไมมีอยู่เพลงนึงเพลงอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยคำเดียวนอน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 ความบันเทิงในช่วงโควิดเนี่ยอันนี้เราอยากจะให้ไม่ได้มาประจานท่านหรืออะไรท่านแต่เพื่อต้องการเสียงหัวเราะให้คนก็คลายเครียดวันนี้โลกแห่งความเครียดอยู่บนสังคมไทยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากฉะนั้นเราจะหยิบได้ตรงไหนได้เราขอใช้เพลงของ
ท่านเนี่ยมาเป็นตัวถ่ายทอดให้คนเขาได้มีเสียงหัวเราะเกิดขึ้นคิดว่าวันนี้เรามาทอล์กช่วงโควิดชีวิตเปลี่ยนไปใช่โควิดชีวิตเปลี่ยนไปผมอยากเพลงเก่าๆร้องได้มั้ยเพลงผมอยากร้องเพลงได้มั้ยเพลงสมัยก่อนน่ะถ้าเราละครทีวีเนี่ยได้เพลงอะไรบ้างผมได้แบบประบูทองโอ้ดังมากประบูทองผมร้องได้สักเพลงนะครับดนตรีได้ป่ะดนตรีได้มั้ยประบูทองชีวิตสงสารแต่แม่ประบูอาศัยอยู่ในฝั่งคงคานางเอื้อยเป็นลูกกำพร้าล่วงมาจากฟ้าหรือไรอย่ามาแล้วอย่าช้ำโศกปล่อยคนทั้งโลกร้องไห้หยาดเพชรหยาดละอองทองใสแม้อยู่ในปลาบูทองแม่ปลาบูที่อยู่ในสายบ้านคอยพระหรือบ้านคอยเนรไปแล้วถ้าบ้านคอยพี่ไว้พรุ่งนี้ตอนเพลคอยได้ไหมแม่ปลาบูไปใหญ่เลยครับผมปลาบูทองผมชอบจังเพลงแม่นมากนะผมชอบมากเพลงเยอะมากผมชอบเพลงนี้มากผมดูแต่เด็กๆเลยให้เพลงเยอะจนมันปนกันไปหมดเลยนี่กระโถนกระถางใช่นี่กระเทยส่วนนี่กระโถนหืมบัวน้ำหมากใส่มาเลยจ้ะฮะทอมแหมกระเทยเหมือนกันจ้ะแต่ฉันสวยกว่านิดนึงไม่ต้องเถียงกันเพราะว่าฉันน่ะสวยที่สุดอย่าโทรเล่นเกมใบ้คำกันปะเล่นสิพร้อมมาเอ้ยดีเลยงั้นฉันเริ่มเลยนะอะไรเอ่ยไลฟ์ขายใน Facebook ฉันรู้อะไรพ่อฉันต้องได้กินกุ้งพ่อฉันต้องได้กินกุ้งโอ๊ยไม่ใช่ของกุ้งเนี่ยกุ้งเนี่ยที่เขาขายอ่ะที่เขาขายเอาขายเป็นไรแพ็คไปโอ๊ยไปที่ไหนแล้วเธอกุ้งอ่ะมันคืออะไรคือสัตว์น้ำเอ้ยสินค้าสินค้าหมวดสินย่ะต่อเอาจริงจังแล้วนะผัวหาเมียพรแบ่งกันตอนหย่าเออสินสมรสดารารุ่นใหญ่นกชัดชัยเขาชอบสินใจโอ้โหลูกพระไพมณีที่มีแม่เป็นยักษ์สินสมุทรลิงมากอันนี้อาชีพอิสระมีใช้มีกินธนาคารออมสินเขาช่วยสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาชีพอิสระอะไรวะอะไรอ่ะไม่ทำไม่รู้เลยเหรอนะตี้ตอนนี้ธนาคารออมสินเขามีสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาเป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีเงินเดือนไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือนจ้าถึงเช่นพ่อค้าแม่ค้าคนขับแท็กซี่มักกุเทศใช่และเขานะให้วงเงินสูงสุดถึง 10,000 บาทอัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือนระยะเวลาการคืนเงินกู้และดอกเบี้ยไม่เกิน2ปีเลยนะเธอปลอดชำระเงินงวด6งวดแรกที่สำคัญนะไม่ต้องมีหลักประกันอะไรเลยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ www.gsb.or.th เท่านั้นเองใช่โหยทำไมพวกแกสองคนรู้วะฉัน2คนเนี่ยไปลงทะเบียนขอรับสินเชื่อเรียบร้อยแล้วจ้าโอ๊ยเธอ2คนยังไม่ยอมบอกฉันเลยอ่ะสงสัยไม่ทันนครปฐมไม่ทันการน้ำมันหมดที่นครปฐมเลยไม่ถึงการลงไปเลยใช่วันหลังหาเพลงอะไรมาเยอะนะคือการเล่าเรื่องเพลงและเพลงคาถามานิยมคาถามานิยมเดี๋ยวร้องเพลงของมานิยมผมร้องใครแถวตอกเขาเรียกผมยอดรักน้อยยอดรักน้อยผมก็บอกว่าเฮ้ยยายๆพอไปดูกระจกแล้วมันก็เออมันโดนโทษแอบว่าจันยอดรักสลับใจ
คาถามหานิยมสมัยยอดรักเป็นคุณเป็นเด็กเป็นเพื่อนที่น่ารักมากนะเออเป็นเพื่อนที่น่ารักมากสมัยก่อนเจอกันก็โอ้โหไม่เป็นแล้วเหรอดีกันดีกันกับสีหนุ่มกับพวกเราเนี่ยยิ่งพวกตลกเนี่ยยอดรักจะเป็นคนที่ใส่ใจมากรักกันมากตั้งแต่ยอดรักตายเนี่ยคังคกชุมมากเลยทำไมเขาชอบกินผัดคังคกงั้นผมขอโชว์เพลงยอดรักสักเพลงได้พี่จะร้องเพลงอะไรเพลงคาถามหานิยมเอาได้ดิดนตรีอาจารย์ขอคาถามหานิยมให้อาจารย์เดินหน่อยนะขึ้นก็พังแล้วเอ้ยมึงพี่เอ้ยขึ้นเลยไอเสียงไม่รักดีเออร้องได้ไหมล่ะร้องได้ไหมล่ะถ้าร้องไม่ได้ผมจะร้องผมร้องโอม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 จะเสกก็ได้ไหมล่ะจะเสกคาถาไอ้เพื่อนจะไปร้องได้อ่ะไอตอนเนื้อเนี่ยได้แต่ไอตอนโอมเสียงแย่โอมไม่ได้เหรอโอมไงผมช่วยให้พี่ช่วยผมช่วยโอมให้พี่เอาเนื้อไว้แล้วกันนะโอเคเอาพี่ร้องเนื้อพี่เอาไม้ไว้ช่วงโอมช่วงโอมเนี่ยปล่อยพี่ไปแล้วโอเคได้ไหมล่ะเออได้ใช่ไหมเอออนุตีที่อาจารย์น่าสนด้วยได้ๆๆจะเป่าคาถามหาละรวยเสกข้างข้าวกินกล้วยให้คนสวยใจอ่อนทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกละครทั้งแม่ค้าปลาจอนทั้งแม่ไม้ใจดีจะเสกคาถาลงหน้าเตียงให้น้องนางยอมเสียงให้ช่วยเลี้ยงตัวพี่ยังไม่ได้ส่งแชร์เดือนนี้แย่เต็มที่ว่ายังไม่หลอกว่าเข้าช่วงไหนผมก็ไม่รู้เห็นเสียงมันพร่องกว่าพี่ให้มันไล่ช่วงเออขอแยกไปก่อนลูกคอลูกคอดีซะด้วยตัวนี้นี่แหมลูกคอชัดนะเสียงหัวเราะมันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างถ้าเราหยิบมาใช้ตามสถานการณ์ตามจังหวะของมันนี่มันสามารถมันอยู่รอบตัวเรามันอยู่รอบตัวเราที่เราจะนำมาเสนอเรานะจะมาเล่นเราก็สามารถนำมาดีวิลล์พัฒนานะเห็นไหมพอแล้วมันได้หมดเลยทุกอย่างนี่คือเสียงหัวเราะที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด19จากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดอยากจะมอบเสียงหัวเราะเหมาะอยากจะมอบความสุขในระยะที่ท่านกำลังมีความทุกข์อยู่เอาความสุขเนี่ยไปใช่ไปกลบความทุกข์ของท่านเสียฉะนั้นท่านที่ได้ดูทีวีไม่ได้ไปไหนก็ดูรายการเปิดรายการก่อนบ่ายคลายเครียด 10:30 ถึง 11:00 ช่องเบิร์กพอยต์เสียงหัวเราะก็จะมีให้ท่านอาจจะไม่หัวเราะรักยิ้มโบหรือก็กักในใช่ไหมแต่ว่าความเสน่ห์ความงามของเสียงหัวเราะมีหลายอย่างหัวเราะเกิร์กกราฟหัวเราะชื่นใจหัวเราะแบบขำลึกมีอะไรมีอะไรมันมีหลายอย่างรอยยิ้มเราก็พยายามที่จะสรรหามาให้เราช่วงนึงก็คือช่วงของคนสูงวัยของกล้วยไม้ก็มีช่วงหนึ่งของละครซิทคอมมีช่วงของรายการของคาเฟ่ของอะไรมันจะมีหลากหลายที่ท่านจะได้ชมอยู่ในรายการก่อนบ่ายคลายเครียดแต่อย่าลืมครึ่งถึง11โมงแต่อย่าลืมกินร้อนช้อนกูอยู่ห่าง2เมตรใช่แล้วก็อย่าลืมหน้ากากเติมแมสใส่แมสก็ไปล้างมือให้สะอาดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะครับแล้ววัดไข้ของตัวเองดู36องศากว่าถ้า38รีบไปหาหมอตรวจเช็คได้และกักตัวเอง14วันทุกอย่างถ้าท่านปฏิบัติตามนี้ผมเชื่อว่าโควิดต้องหมดไปจากประเทศไทยขอให้ทุกท่านมีความสุขมากเราไปกันก่อนครับสวัสดีครับช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มน้องตาลจ๋าเอาน้ำดื่มผลไม้ดีโดรสส้มให้พี่หนึ่งขวดได้ไหมจ๊ะได้เลยค่ะเอ๊แต่ว่าก่อนอื่นพี่ขอถามหน่อยได้ไหมจ๊ะจ๊ะเออระหว่างน้ำดื่มผลไม้ดีโดกับน้องตาลเนี่ยอะไรอร่อยกันจ๊ะตายอ่ะถ้าอยากสดชื่นสะใจก็ต้องดีโดแต่ถ้าอยากล็อกโอ้โหก็ต้องน้ำตาลค่ะ
จัดมาให้พี่หนึ่งขวดได้เลยค่ะว่าแต่พี่นายจะดื่มที่นี่เลยไหมคะไปดื่มที่ห้องน้องได้ไหมจ๊ะเดี๋ยวเขาถามคนที่บ้านก่อนนะถามพ่อเหรอจ๊ะผัวเป็นอะไรโอ้โหพี่จิ๊บเดินหน้าตาคิ้วขมวดมาเชียเจ๋งมากเลยนายเจ๋งเรื่องอะไรเจอแกก็ดีแล้วก็ลองคิดดูดิทั้งเนื้อทั้งตัวเลยไปไกลสุดได้แค่ปากซอยแค่นั้นเองอ่ะทำไมอะพี่ตังหมดแล้วดิเอ้าไม่เหลือแล้วแล้วพี่เอาตังไปใช้อะไรหมดพี่ไปเล่นหวยพี่เนี่ยไม่เข็ดไม่หลับจริงนะก็ต้องสู้ดิวะคุยด้วยไม่ได้ไปดีกว่าเฮ้ยจะไปไหนอะไปหาเลขเด็ดไปหาเลขเด็ดมีเลขเด็ดตรงไหนบอกกันบ้างดิวะก็ต้นตะเคียนไงต้นตะเคียนเหรอมันต้องไปขูดหูยใช้มือขูดใช้ฟันขูดเฮ้ยไม่ใช้มือขูดอ่ะใช้มือมันไม่ขึ้นใช้ฟันนี่ชัดเจนเลยนายไม่ต้องไปขูดแล้วทำไมอ่ะกองสลากเขาเลื่อนมา2งวดแล้วเฮ้ยกองสลากเลื่อนไม่เห็นหน้าเครียดเลยพี่จะเครียดทำไมแค่กองสลากเลื่อนฉันเป็นไส้เลื่อนยังไม่เห็นเครียดเลยไปแล้วเอาตัวก่อนเดี๋ยวก่อนแวะต้นตะเคียนต้องแวะร้านเกงในไม่ไหวแล้วน่ะเดินประคองหน่อยไส้เลื่อนเหรอเออเชิญนะคุณแม่จ๋ามาช้าไปหน่อยเอาทำไมมาช้าล่ะจ๊ะมันมาไม่เร็วเอาทีหลังก็มาเร็วๆสิจ๊ะจะได้ไม่ช้าเนี่ยรถก็ไม่ติดนะเอารถไม่ติดนี่น่าจะถึงเร็วสตาร์ทไม่ติดแต่ว่าไอ้พวกแท็กซี่เดี๋ยวนี้มันสอดรู้สอดเห็นว่ะแท็กซี่สอดรู้สอดเห็นเออมันยังไงอะแม่เขาโบกปุ๊บยังไม่ทันเข้าไปนั่งเลยถามแล้วไปไหนครับเฮ้ยมันเรื่องส่วนตัวของเขานะจะมาสอดรู้สอดเห็นจะไปมันจะไปไหนก็เรื่องของเราดิดีใจนะน่ะที่คุณแม่มาชมวันนี้อยากดูมวยมานานแล้วคุณแม่จ๋าที่นี่อะไรไม่ใช่ลุมพินีจ้ะนี่เกทำเผ่าดูลักษณะการแต่งตัวใส่ทองใส่หยองกำไรเพชรขนาดนี้ฉันแล่มแช่มช้อยขอโทษนะคุณแม่อย่าหาเวลาลาบละล้วงจ้ะคุณแม่เป็นมาก่อนหรือเปล่าโอ้โหไอ้ดิปากคอเลาะไรแม่ผมขอโทษพูดจาไม่เคยให้เกียรติกันผมแค่หยอกคุณแม่เลิกแล้วเอาเหรอไปทำเขาไม่เขาไล่ออกตะเกียงล้มตะเกียงล้มขายบะหมี่ขายบะหมี่เราคือจนผู้โหดร้ายอมหิตล้นข้าชีวิตน่าสงสารวันวันฆ่าคนไม่รู้กี่ศพเฮ้ยน่าสงสารจ้ะนี่ลงทะเบียนไปขอเยียวยาแล้วกอกอาชีพโจรบอกรายละเอียดไปเลยว่าฆ่ากี่ศพละเอียดนะเดี๋ยวเขาต้องมาตรวจสอบนะรองเงินเยียวยาอยู่เขาบอกว่าฆ่าเจ็ดศพจ้าเขามาตรวจสอบเป็นร้อยเลยเป็นร้อยโอ้ยชื่อน้องฝันร้ายกันเลยพี่น้องฝันร้ายอยากให้ท่านพี่น่ะทำนายฝันให้กับน้องพี่จะทำนายได้ยังไงล่ะจ้าน้องช่วยน้องหน่อยอย่างนั้นน้องจะกุมใจตายแน่เลยพี่ทำนายไม่ได้เรื่องทำนายฝันนะพี่ทำนายไม่เป็นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่จะพาน้องไปหาหมอดูดีกว่านะให้ช่วยเขาทำนายให้โอ้ยไม่ต้องไปหรอกฝันร้ายใช่ไหมใช่ค่ะแม่ฉันเป็นหมออ๋อหมอดูหมอนวดอ้าวยากจังมาเอาไปเลยอะไรอ่ะโอ้ยทำแล้วหน้าเลยเว้ยมึงมาพ่นอะไรแม่เนี่ยแม่เก่งมากเลยขนาดวิ่งหนีฐานยังลงหัวได้เลยแม่และนี่ก็คือสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลใส่หมูสวยงามมากมีแต่หมูทั้งนั้นดูหน่อยบอกเลยนี่มันแล้วพอมันใครเรียกอะไรสปาเกตตี้ขี้เมาเขาแหละเรียกไม่เหมือนเขาเรียกอะไรตำซั่วตำซั่วที่เราพูดนี่ว่าปกติไม่พูดหรอกแต่ว่าเขาไอแล้วคนฟันอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เรียกฟันเหยินเขาเรียกว่าอะไรกันสาดเหงือกพร้อมเป็นเป้าพี่โทนไม่เป็นไรครับลุงเจ๊กูเป็นผู้หญิง
ฉันน่ะเตือนแกแล้วก่อนจะได้กับฉันตลกนะฉันตลกนี่ถ้ารู้ว่าก่อนจะได้ตลกอย่างนี้นะฉันตัดสินใจแล้วไม่เอาเออถ้ามีหมาน้ํายังต่อยได้นะทําไมหมามันจะต่อยได้ไงหมามีหมัดหมามีหมัดนะนี่ๆๆนี่ใครตลกไม่ได้เลยคนตลกฉันถามจริงๆเหรอได้ผัวตลกมากี่คนแล้วเนี่ยเป็นแค่ตลกไม่ได้เลยทำผัวอย่างเดียวรางวัลล่าสุดไปต่อยมาได้อะไรบ้างลูกหมูยอหมูยอเฮ้ยนี่กูรู้เรื่องกูรู้เรื่องหมูยอหมูยอหมูยอตะยองแต่ใครจะกินก็กินแล้วไม่กินทำไมอ่ะเปรี้ยวอันนั้นแหนมเปล่ามึงเอามึงไปเข้าโหลยังเก่าดีกว่าวะนี่ต่อยซ้ายนี่ลูกดูนี่ซ้ายไหนอันเนี้ยขวานี่ซ้ายลูกยืนดูมวยเงี้ยทำเป็นบ่นนานทีมึงนั่งไลฟ์สดร้องไห้ไม่เห็นบ่นเลยว่านานแหวนเอ้าพ่อแม่ซื้อมาใส่ก็เอ๊ะก็รู้เดี๋ยวแม่ชอบใส่แหวนรู้แล้วทำบอกแม่ทำไมลูกเจ็บแม่โอ้ยลูกกินกล้วยเอ๊ะมาเลยเอ๊ะมาเลยเดี๋ยวเพลงพลังของไทยก็มีชื่อไทยชื่อไทยเพลงอะไรไทยทานิกเออไทยทานิกเออไทยทานิกจะเสกคาถาลงหน้าเตียงให้น้องนางยอมเสียงไม่ช่วยเลี้ยงตัวพี่ยังไม่ได้ส่งแชร์เดือนนี้แย่เต็มทีว่ายังขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมเล่าเออหากเธอหัวใจยังว่าแรงที่ฉันเอาแกมาชุบเลี้ยงไปเวลา20ปีอุ้มชูแกมาตั้งแต่แกยังแบะบอกช่วยอย่าไปฆ่ามันพี่บอกหนูมาไหนอยู่ไหนฮะเป็นแจ๊ลูกพ่อเอ้า